เอายังอ่ะเอาแล้วเหรอครับโอเคร้องเพลงเลยไม่ใช่นี่เสน่หาคือเป็นโปรเจกต์ที่ช่องวันภูมิใจมากๆโปรเจกต์นึงนะครับสิ่งที่ภูมิใจเนี่ยมีอยู่3เรื่องนะครับเรื่องที่1คือเราได้นักแสดงที่เก่งมากๆนะครับตัวแม่นี่อยู่ข้างๆผมนี่ครับนะครับแล้วก็พี่พีทนะครับมีพี่ของคุณไงอ่ะอ๋อนู่นนะครับรุ่นใหญ่เล่นเก่งมากๆนะครับคือบังเอิญได้ดูเทปเล่นเก่งมากๆสนุกมากๆนะครับแล้วก็มีรุ่นเล็กนะครับที่น่าสนใจแล้วก็เล่นเก่งเหมือนกันขอบคุณค่ะคือหนูนาแล้วก็พี่ไอซ์นะครับพี่ไอซ์แล้วก็พี่หนึ่งคือจริงๆแล้วเนี่ยรวมๆแล้วอยากจะบอกว่ามันเป็นความสนุกที่ช่องวันภูมิใจมากๆที่เรามีเรื่องที่มันแมสแล้วก็ทำให้เป็นโมเดิร์นได้คำว่าแมสจะเป็นโมเดิร์นผมย่อมเป็นเรื่องที่ทุกคนน่าจะเข้าใจได้เพราะว่าละครทุกวันนี้เนี่ยถ้าเราทำเรื่องที่มันแมสแต่ว่าไม่เข้าใจของคนปัจจุบันมันก็ไม่ได้ดังนั้นเนี่ยตัวละครทุกตัวมีเหตุผลที่ตัวเองจะทำหรือไม่ทำอะไรแล้วก็ เป็นความแซ่บสนุกโดยพุ่งกับครับผมครับพี่อาร์ตเรานะครับก็ฝากด้วยครับฝากด้วยสนุกแน่นอนพี่นุชถามพี่เหรอเห็นว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ละครรักเฉยๆจะเป็นดราม่าเข้มข้นมากคือดราม่าเข้มข้นครับเพราะว่าพอเป็นนุสบาเนี่ยมันจะมาใส่ได้ยังไงอ่ะถูกไหมเขาก็ต้องฟาดฟันนี่เขาตีกันตลอดเวลาตีกันนะครับตีกันตลอดเวลาคือส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเรื่องของนุสบาตีกับน้องหนูนาแล้วทีนี้รักใสๆเนี่ยเขาก็ตามมาทีหลังนะครับเรื่องจะเป็นแบบนั้นนะครับก็ผสมกันเห็นว่ามีความลับซ่อนอยู่ในเรื่องเยอะมากเลยเยอะมากถึงมากที่สุดครับนะครับคนดีอาจจะเป็นคนร้ายคนร้ายอาจจะเป็นคนดีอันนี้ต้องตามดูนะครับเพราะว่าละครสมัยนี้เนี่ยมันต้องทำให้คนดูติดตามเรื่อยๆเราไม่สามารถจะทำแล้วก็ให้คนดูเห็นแล้วก็ชินแล้วก็เดาทางได้นั่นคือลายเซ็นของพวกเรานะครับแล้วก็พี่อาร์ตก็ทำได้ดีมากแล้วก็มีผู้เขียนบทที่ไม่อยู่ใช่ไหมผู้เขียนบทคือพี่อ่อนเรื่องกระดุนนะครับอย่างคุณพนันเชนไข่ด้วยเป็นยังไงบ้างคุณพนันไข่น่ารักครับน่ารักครับคือในเรื่องเนี่ยเขาต้องอายุไม่เท่ากันนะครับคือไอซ์จะต้องอายุน้อยกว่าหนูนาเพราะว่าหนูนาจะเกิดก่อนนะครับมันก็เป็นการฟาดฟันกันระหว่างเจ้าของสมบัติเดิมและเจ้าของสมบัติใหม่ซึ่งไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของที่แท้จริงนะครับครับผมตื่นไหมครับตื่นเต้นนะจนผมว่าจะตื่นเต้นมากสุดคือช่วงก่อนที่จะไปถ่ายทำครับผมแต่ตอนนั้นจะตื่นเต้นมากเพราะว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่าเราต้องนี่ครับมาเล่นกับพี่นุสบาทั้งพี่หนูนาทั้งพี่ต้อมแบบพี่พีทอีกทุกคนเราอย่างเงี้ยเราแบบก็มีความตื่นเต้นเราก็กลัวว่าแบบเราจะแบบไปเป็นตัวถ่วงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าพอได้ไปออกกองได้ไปเข้าร่วมซีนด้วยกันจริงๆก็เลยก็ทุกคนทำให้ผมหายตื่นเต้นนะครับทุกคนทำให้ผมรู้สึกว่าแบบรีแลกซ์ขึ้นสบายขึ้นผ่อนคลายขึ้นแล้วแบบยิ่งสนิทกันมันก็ยิ่งรีแลกซ์กันเข้าไปมากขึ้นนะครับผมไม่เกรงครับผมแต่ว่าพี่นุชนี่แบบเป็นตัวไลฟ์เซเวอร์ของผมอะเป็นตัวช่วยชีวิตผมเลยจริงๆถ้าเกิดไม่มีพี่นุชก็หลายๆซีนที่เป็นซีนแบบอารมณ์หนักๆมากๆผมก็อาจจะไม่ได้แบบที่ได้ถ่ายไปครับผมต้องถามว่าร้ายขนาดไหนครับแม่โอ้โหอันนี้ก็ปะทะกับคนรอบด้านไปหมดเลยนะคะแถมทุกรุ่นทุกวัยด้วยก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายเนาะโดยเฉพาะกับตัวแสบเขาก็หนูนาเขาก็มีประสบการณ์นะแล้วเวลาเล่นด้วยกันสนุกนะคะสนุกมากแล้วก็รับส่งกันแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนมันมีทางอ่ะเนาะที่มันมีอะไรที่มีอะไรให้ค้นหาแล้วก็อีกอย่างนึงอ่ะมันมีอะไรซ่อนเล่นอยู่เยอะเรื่องนี้ค่ะมันไม่ได้เฉลยหมดทุกฉากเพราะว่ามันจะเป็นปมไปสู่ฉากโน้นอาจจะเป็นปมกลับไปที่อดีตหรือกลับไปที่อนาคตอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก
ก็สนุกแล้วก็กับไอซ์เองกับพี่พีทยิ่งพี่พีทได้พูดเยอะไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวความลับแตกใช่ใช่ว่าพูดมากพูดมากพูดมากอะไรอย่างเงี้ยส่วนไอซ์ก็น่ารักนะคะเป็นนักแสดงที่ใหม่แต่ว่าก็เปิดรับเปิดเหมือนกับเล่นด้วยกันก็สนุกตอนแรกก็จะเป็นกังวลนิดนึงว่าเราเล่นแล้วเราต้องช่วยประคับประคองน้องไปด้วยกันเพราะในเรื่องเนี่ยเป็นแม่ลูกกันใช่ไหมคะแล้วก็แต่ว่าพอสักพักหนึ่งพอเราเริ่มสนิทกันเริ่มอะไรน้องก็เริ่มเปิดเนาะแล้วก็เริ่มฟังในสิ่งที่เราได้ช่วยบอกด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอน้องทำก็มีความรู้สึกว่าเราเริ่มสนุกขึ้นด้วยอ่ะตัวเราเองก็เหมือนกันเราก็ได้พี่อาร์ตพุ่มกับนะคะพี่โพนอยครับผมที่ช่วยรวมถึงโอ้ทุกคนในนี้หมดเลยค่ะทำให้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สนุกมากเพราะว่าทุกคนเนี่ยจะมีปมที่ตัวเองต้องถือแล้วก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นเนาะเช่นใครบ้างลิลลี่ไปไหนไหมคะเล่นอะไรบ้างเรื่องนี้ก็เหมือนที่บอกค่ะคือเรื่องนี้มันสนุกอยู่แล้วแล้วก็ความร้ายของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอย่างลี่หรือว่าน้องเคเบิลเองเนี่ยก็คือร้ายไม่เหมือนกันอย่างพี่นุชเองก็เหมือนกันเลยเนี่ยค่ะคือความร้ายแต่จะมีความบันเทิงอยู่ในนั้นก็อยากให้ทุกคนติดตามค่ะมีความบันเทิงมีความบันเทิงพี่หนึ่งนะคะเพิ่งแต่งงานครับผมหน้าจัสแมรี่ครับครับก็ดีใจนะครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของแบบนักแสดงคุณภาพหมดเลยแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เล่นละครด้วยก็ต่อยอดมาจากละครเวทีปีที่แล้วครับสนุกมากก็มีหนูนานะครับเป็นโค้ชได้ประมาณนึงค่ะประมาณนึงโค้ชเสียงหรือว่าอะไรเงี้ยโค้ชเสียงค่ะด้าน voice ด้าน voice รู้จักเข้ากับน้องไอซ์แล้วได้ช่วยพี่หนึ่งแต่ยังไงท่านหนูรู้สึกว่าหนูเป็นผู้หญิงที่โชคดีค่ะเพราะว่าหนูมีทั้งเด็กเอาะแล้วโอป้าสุดใจดีคอยวนเวียนอยู่แบบรอบตัวตลอดเวลาเชื่อว่าผู้หญิงหลายๆคนนี้น่าจะต้องอิจฉาใช่ค่ะจะมีให้เลือกไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่โอ้ยครบรถแน่นอนค่ะเรื่องนี้ค่ะเรียกว่านอกจากเขามาสืบแล้วคือเขามาทำอย่างอื่นด้วยอย่างอื่นนี่หมายถึงเรื่องอ๋อหมายถึงมีความพบรักด้วยใช่ค่ะซึ่งนอกจากความลึกลับซับซ้อนและความสนุกสนานตบตีแย่งชิงดีชิงเด็ดกันแล้วทั้งหมดจะมีทั้งความน่ารักกุ๊กกิ๊กรักใสๆอะไรอย่างนี้แทรกเข้าไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะรับรองว่าครบทุกรสแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะ